เฮ้ยนี่กูเอาผ้าเช็ดหัวกูไว้ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่กูเอาผ้าเช็ดหัวกูไว้ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่กูเอาผ้าเช็ดหัวกูไว้ไหนแล้วเนี่ยนี่นี่เฮ้ยเบาจังเลยเออเขาปล่อยแล้วเนี่ยเออเขาปล่อยแล้วเนี่ยกูไม่น่ามาขอแบกเป้อีตอนที่แม่งต้องขึ้นลงอย่างนี้เลยวะในนามของไม่ในนามอ่ะบลาวุฒินี่แหละนะกล้องอยู่ไหนเนี่ยกล้องนี้กล้องนี้ใช่ไหมวันนี้ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยมาเดินป่ามาเดินของจริงเลยนะครับแล้วก็ทางดีๆมีเขาก็ไม่พาไปเดินเขาพาไปเดินทางที่คนเขาไม่ค่อยเดินกันแต่ก็อีกนั่นแหละครับจะได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของเรากว่า 20,000 ชีวิตในวันหนึ่งเขาจะต้องเดินทางกันอย่างไรบ้างวันนี้มาเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าเขายากลำบากขนาดไหนเพราะนั้นเนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลกมาช่วยงานของผู้พิทักษ์ป่าโลกอย่าให้มันหนักไปกว่านี้เลยมาเป็นกำลังใจให้เขามาเป็นแรงทำงานให้กับน้องๆทุกๆคนกันดีกว่าครับสุดยอดทุกคนช็อกไปแล้วกินข้อมกินข้อมกินข้อมไม่กินข้อมไม่เป็นไรเพื่อนกินข้อมเดี๋ยวพี่ปล่อยค่อยๆคลายค่อยๆคลายครับในป่าเอาเลยพวกเรากินก่อนพวกเรากินก่อนเหนื่อยแล้วพวกเราน้ำตีกินมาแล้วพวกเรากินรอเลยครับผมขอบคุณครับผมกดแม่งท้องเสียกันหมดเลยใกล้เช้าแล้วครับเอาพวกเราตามสบายตามสบายพักผ่อนนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับทางดีๆก็ไม่มีพากูเดินขอบคุณพวกเราขอบคุณมากขอบคุณมากนะโชคดีโชคดีครับข้าวให้อร่อยข้าวให้อร่อยยังไงพรุ่งนี้ยังมีอีกครับการนอนเมื่อคืนหากลางป่ากลางเขาเย็นกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจะไม่ต้องเอาถุงนอนออกมาห่มผ่านไปสักเราเข้านอนประมาณกี่ทุ่มห้าทุ่มพอใกล้ๆตีหนึ่งโอ้มันหนาวเว้ยก็ต้องเอาถุงนอนออกมามีบางคนก็เปิดลงสีกันกลางดึกก็มีลงสีนะคอกใหญ่เลยนะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ต้องขอบคุณนะครับน้องๆพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าอุตส่าห์มีกับข้าวแสนอร่อยให้กินนะครับทั้งกุนเชียงไข่เจียวซึ่งอาหารที่ดูธรรมดาแต่ว่าพอต้องแบกมา 5-6 โลฝ่าเขาฝ่าลำห้วยมาโอ้มันเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในมื้อที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมานะครับทำให้เนี่ยดูน้องๆเขาแต่ละคนแบกเป้แบกปืนแบกอาวุธแถมยังต้องแบกเสบียงอีกนะชีวิตน้องๆเขานี่มันเขาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความสบายอยู่เลยอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความสบายอยู่เลยนะครับทำด้วยใจรักแล้วก็ทำด้วยความหวงแหนในผืนป่าแห่งนี้ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ของรัฐมนตรีหรือของใครที่จะต้องช่วยน้องๆเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันปกป้องผืนป่าของพวกเรานะครับรอบนี้ถ้าไม่ได้มาก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตอีกอย่างนึง ดึงดราม่าเฉยเลยแต่กับเองเหรอเอาใส่รถไปป่ะไม่แบกดิของของกูก็แบกเลยให้คนอื่นเอาไปทำไมได้เดย์สองเนี่ยจะดีไปเดินไม่ค่อยไกลละนะครับจะเดินประมาณครึ่งนึงของเมื่อวานแต่ว่าเดินขึ้นเขาอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ว่าเดินเมื่อวานกับเดินวันนี้อันไหนจะหนักหนาสากันกว่ากันฉะนั้นรีบสัมภาษณ์ซะก่อนที่จะไม่พูดเพราะเมื่อวานตอน2โลสุดท้ายไม่มีใครคุยกับใครเดินอย่างเดียวเดินเงียบเดินเหมือนโกรธใครอ่ะโกรธกันเดินอย่างเดียวทั้งหลายทั้งปวงเรากำลังจะเข้าไปในป่าใหม่ฉะนั้นตามกันมาดูหลังจากที่มาแล้วความมุ่งมั่นเปลี่ยนไปไหมคะไม่เปลี่ยนถ้าให้เลือกได้อีกก็มาอีกก็มาอีกใช่ไหมเพราะว่าคุ้มเราต้องรู้คุ้มค่านะผู้บังคับบัญชาควรจะต้องรู้ว่าลูกน้องเผชิญอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ได้สัมผัสได้รู้สึกได้เขาเรียกว่า experience เองเลยฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่
ที่ควรจะต้องรู้เราจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับน้องๆให้กับเพื่อนๆเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนไม่ได้ข้างอื่นเละหนักกว่าเละหนักกว่าทำใจก่อนทางลาบผืนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าป่าลุยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วครับใกล้หมดแล้วพูดอะไรกันน่ะเดี๋ยวทำไมนะหยุดถ่ายอะไรกันเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเหรอคะเดี๋ยวที่รอนี่คือเพลินมีช่างภาพคนหนึ่งเขาติดอยู่ข้างหลังตามมาไม่ทันเดี๋ยวก่อนจะถ่ายกูอีกนานไหมเนี่ยไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมครับไม่ได้เหนื่อยเลยเนี่ยดูสิยังไม่หอบเลยเนี่ยตรงนี้มันเปียกๆอะครับนิดนึงอ๋อผ้าบัฟมันเปียกตั้งแต่เมื่อคืนแม่ตากฝนไว้ไม่ควรเลยฝนลงนิดๆในนี้อากาศบริสุทธิ์มันเยอะหายใจลึกๆเห็นไหมสดชื่นขอบคุณที่ทำให้พี่รอเยี่ยมมากเลยเอาตายกล้องตัวนี้เขาถ่ายไว้ตลอดเลยดีกว่าเจ้าหน้าที่หาเรื่องอู้นะฮะเขาเหนื่อยก็เลยทำเป็นดูนกดูไม้จริงๆเมื่อกี้ฝังลำโพงเอาไว้อยู่ในต้นไม้รัฐมนตรีครับหลังจากที่ได้เดินพร้อมๆกับเจ้าที่พิทักษ์ป่าของเราแล้วเป็นยังไงได้มาสัมผัสได้เห็นชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ตลอดนะครับว่าหน้าที่แล้วก็ภารกิจของน้องๆและเพื่อนๆเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ยืนอยู่กับผมเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันก็ลำบากมันไม่ได้สบายแต่ว่ามันไม่เคยมีใครรู้หรอกว่ามันลำบากขนาดไหนแล้วมันเหนื่อยขนาดไหนก็เป็นเหตุให้ทำไมวันนี้วันผู้พิทักษ์ป่าโลกนะครับ World Ranger Day เนี่ยพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าควรจะมาสัมผัสนะครับมาดูว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาทำงานกันแล้วมันเหนื่อยยังไงเมื่อวานนี้จริงๆระยะทางจากจุดเริ่มต้นมาที่จุดที่เราค้างแรมกันเนี่ยก็ไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะสัมผัสว่าเส้นทางเดินลาดตระเวนที่เจ้าหน้าที่เดินจริงๆเนี่ยเขาต้องเดินอ้อมอย่างไรฝ่าคูน้ำอย่างไรซึ่งก็ได้เห็นเกือบทุกอนุนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมเองนะครับวันนี้เราสะพายเป้อันนี้มาเนี่ยอันนี้ของผมเองแต่ก็อยากจะลองนะครับว่าเจ้าหน้าที่แบกกันหนักขนาดไหนเมื่อวานลองแล้วใช่ไหมฮะเมื่อวานลองแล้วนะครับอ้าวทั้งเป้ทั้งปืนนี่คนนี้เลยนะครับนี่น้องมอสนะครับมอสหันเป้มาหน่อยสิเนี่ยใบนี้แหละครับที่ผมสะพายเมื่อวานแล้วก็ปืนกระบอกนี้ผมลองสะพายอยู่แค่ประมาณโลกว่าๆเท่านั้นเองครับโอ้โหแทบตายเลยแต่ว่าน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้เดินกันตัวปลิวเหมือนกับไม่ได้สะพายอะไรนะครับแสดงว่าการฝึกฝนความเข้มงวดการรักษาสุขภาพของตนเองนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนดูแลตัวเองเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกวินาทีที่อยู่ในป่าแห่งนี้เนี่ยประสาทสัมผัสทุกอย่างแรงทุกกำลังที่มีเนี่ยจะต้องใช้ในการที่เอาตัวรอดนอกจากจะเอาตัวรอดแล้วยังต้องดูแลพิทักษ์ป่าดูแลทรัพย์สินที่เป็นของแผ่นดินของพวกเราด้วยฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถึงได้รู้กับตัวเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวันนี้จากนี้ไปเนี่ยรับประกันเลยว่าเราจะสู้ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากันชนิดว่าสุดลิ่มทิ่มประตูเพราะมันเหนื่อยจริงๆงานเหล่านี้ไม่ได้ใช้แค่แรงกายนะครับต้องใช้แรงใจในการทำงานรอดปลอดภัยกลับออกมาสู่เมืองละโหยถนนลาดยางความสิวิไลที่โหยหาแต่ว่าถือเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับเพราะว่าเส้นทางที่เราเดินมา2วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปนะครับเพราะว่ามันมีอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงเส้นทางที่เราไปเดินมาเนี่ยมันเป็นเส้นทางเรียกpatrolling จริงๆเส้นทางตรวจการจริงๆ
่ได้ให้ความรู้กับตัวผมเองรัฐมนตรีไม่ได้รู้เรื่องรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแต่รัฐมนตรีเป็นคนที่อยากจะรู้เรื่องจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องแล้วขอคุณและทุกคนที่เป็นส่วนครูของผมอีกส่วนหนึ่งในเสี้ยวชีวิตของผมและในฐานะที่ผมเป็นว่าการกระทรวงทราบผมก็ขอวารณาตัวนะครับและให้ความมั่นใจกับทุกคนว่าตราบใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชีวภาพศิลปะอาชาผมจะไม่ยอมให้ใครอยากจะขอโทษนะครับที่เอาไปหนักให้แบกกับปืนนะครับอยากให้ท่านมาเป็นกำลังใจให้พวกเราอีกครับมาเดินป่ามาให้กำลังใจกับพวกเราแบบนี้อีกครับดีใจครับที่ท่านมาร่วมเดินทางกับพวกเราครับก็ทั้งสนุกทั้งแบบลำบากนิดหน่อยครับก็ได้ใจพวกเราไปเยอะครับอยากให้สวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้ดีขึ้นประมาณนี้ครับผมท่านมาครั้งแรกใช่ไหมครับก็อยากมีครั้งที่2ต่อไปเพราะพวกเราเนี่ยกำลังใจส่วนหนึ่งเกิดจากท่านที่เดินรัตเวนครับไม่มีรัฐมนตรีคนท่านใดที่จะเดินเหมือนพวกผมแล้วก็ขอบคุณท่านด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากมิชชั่นคอมพลีชปิ้งมิชชั่นแอคคอมพลีช